ครับวันนี้ผมมาที่บ่อญาติญาติกันนะครับเป็นคุณพี่ลุงพ่อน้องนะครับก็มาดูนะครับกำลังจะแห้งครับก็คนงานกำลังรวบอวนมาพอดีนะครับคนงานกำลังรวบอวนมาพอดีเนาะประมาณนี้นะครับมาลานี่เป็นกุ้งกำกามนะครับกุ้งขาวเอาขึ้นมาแล้วนะครับกุ้งขาวก็จะตัวประมาณนี้นะครับอันนี้เป็นกำกามนะครับอันนี้กุ้งขาวนะครับนี่กุ้งขาวนะครับนี่อันนี้กำกามเนาะนะครับก็กุ้งขาวแกก็ตัวสวยครับตัวโตนะครับมาดูถังลูกนี้บ้างนะครับถังลูกนี้เป็นกำกามเยอะนะครับนี่ประมาณนี้นะครับก็ตอนนี้กุ้งกำลังราคาดีนะครับทุกท่านนะครับเนี่ยนะครับก็ไม่ได้โตมากนะครับก็พอดีๆเนาะเนี่ยนะครับมาดูก้นบ่อเลยครับก้นบ่อไกลกี่สวิงนะครับก็ประมาณ2ไร่กว่าๆนะครับจะ2ไร่กว่าๆได้นะครับกุ้ง2เดือนนะครับทุกท่านนี่เป็นรถแพนะครับรถแพพี่แบงค์นะครับท่านรถแพพี่แบงค์นะครับก็มา2ถังแล้วก็1หลอดนะครับก็พอดีๆนะครับไม่ได้แน่นมากครับไม่ได้เต็มเยอะนะครับกำลังล้างอวนอยู่นะครับ
ประมาณเท่ากับเรากินน้ำในตู้เย็นนะครับประมาณนี้นะครับขึ้นมาแล้วน้ำแข็งมันจะซอฟลงไปนะครับอันนี้เป็นก้นบ่อนะครับก็เลนนี่ดำนะครับจะว่าไม่เน่านะครับทุกท่านนะครับถ้าเน่าในกุ้งอยู่ไม่ได้นะครับแต่ละพื้นที่มันไม่เหมือนกันนะครับไม่เหมือนที่บ้านผมนะครับในบ้านผมถ้าดินอย่างเงี้ยแสดงว่าเน่านะครับนะครับคนงาน1คนอยู่สู่ท่ออยู่นะครับครับก็นี่คือเจ้าของบ่อนะครับใส่หมวกสีขาวนะครับแกบอกว่าแกปล่อยกุ้งขาวไป 40,000 นะครับครับ 40,000 ตัวนะครับสายันปล่อยกับการกี่โล80โลประมาณ80โลนะครับกับการปล่อยประมาณ80โลรวมแล้วก็ตักขึ้นมาล้างก่อนนะครับเอาขึ้นมาล้างก่อนนะครับเพื่อไม่ให้เขาน็อกเลนนะครับอ
ท่านหนึ่งอยู่ตู่ท่อนะครับเนาะก็จะเก็บตรงที่ตู่ท่อนะครับนะครับจะมีกุ้งขาวเข้าไปใต้ตู่ท่อนะครับไว้แล้วนะครับที่ค้างอยู่ข้างบนนี่ก็ร้อนนะครับร้อนแล้วก็อาจจะน็อกไปบ้างนะครับแต่แพเขาซื้อราคาเดียวกันนะครับทุกท่านนะครับแพเขาจะซื้อราคาเดียวนะครับแล้วเหมือนเป็ดเป็ดงอควายงอควายนั่นแหละนะหมดทีว่าไงวะตัวเองนี้นะครับทิศกุ้งประมาณกี่โล300หน่อยๆเนาะมีตั้ง 3-400 โลประมาณนี้นะครับนะครับ2ถังก็ไม่เต็มนะครับประมาณนี้นะครับก็เหลือนิดๆหน่อยๆนะครับคนงานก็กำลังเก็บขึ้นไปทางบนก้นบ่อนู่นนะครับขึ้นมาเรื่อยๆประมาณนี้นะครับก็คลิปนี้ก็แค่นี้นะครับทุกท่านนะครับก็สวัสดีครับทุกท่านเพื่อนๆที่ให้กำลังใจนะครับสวัสดีครับ